6คันเหรอ796ก็2คันแล้วสวัสดีครับที่นี่ร้านดีเจริญยนต์นะครับซื้อขายแลกเป็นรถบิ๊กไบค์มือ2สามารถดูราคาและเรียนของรถแต่ละคันได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับค้นหาคำว่าบิ๊กไบค์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แล้วจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับร้านแล้วมี Facebookค้นหาภาษาไทยว่าดีเจริญยนต์นะครับที่ทุกคนกำลังดูอยู่มี channel ดีบิ๊กไบค์ด้วยนะครับทาง YouTube อย่าลืมเข้าไปกด Subscribe แล้วก็ติดตามด้วยนะครับสำหรับคนที่ดูอยู่อย่าลืมกดปุ่มซ้ายล่างนะครับปุ่มแชร์กดกันรัวๆเลยผมอยากจะเช็คฟีดแบคนะครับว่าการที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้มีคนดูเยอะมากน้อยชอบใจอย่างไรไงด้วยดูที่ปุ่มแชร์ได้แหละถ้าแชร์เยอะจะได้รู้นะครับว่าคนชอบเป็นการเช็คฟีดแบคนะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนกดปุ่มซ้ายมือกดแชร์ด้วยมันเคยนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตรถภายในร้านเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ผมซื้อรถเข้าเรื่อยๆเหมือนเดิมแต่ไม่ได้อัปเดตมาหลายวันนะครับช่วงนี้พอดีขายลูกค้าเข้ามา2วันนี้เยอะมากในกองนี้ผมจะจัดโซนใหม่นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูหลายคนจะเข้าตอนแรกถ้าเป็นช่วงแรกๆอ่ะแถว2แถวแรกผมจะเป็นรถจองนะครับแต่ตอนเนี้ยผมเอารถจองย้ายไปอยู่โซนหลังละและโซนข้างหน้านี่ก็เป็นรถที่ยังไม่ถูกจองเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้อาจจะมีรถจองแซมๆอยู่บ้างนะพอดีเมื่อวานผมมีลูกค้ามาจองรถหน้าร้าน6คันนะครับผมยังอยู่ในนี้อยู่ยังไม่ได้เคลียร์ออกนะครับเดี๋ยวจะเข็นเอาไปจอดมุมหลังเหมือนเดิมเวลารถที่ติดจองเนี่ยเราจะมีป้ายนะครับป้ายติดจองติดอยู่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะย้ายแหละเดี๋ยวหลังจากที่จบคลิปนี้เดี๋ยวจะย้ายไปนะครับพอเมื่อวานลูกค้าทั้งจองออนไลน์และจองหน้าร้าน6คันนะครับอย่างเลยยังไม่ได้มีเวลาย้ายออกเรื่องราคาตารางผ่อนรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขนะครับเหมือนเดิมผมจำไม่ได้นะครับรบกวนดูที่หน้าเว็บได้เลย www.dbigbuy.com นะครับลงราคาตารางผ่อนรายละเอียดชัดเจนหมดเอาว่าอยากถามอะไรถามเกี่ยวกับที่ว่าหน้าเว็บเราไม่มีนะครับผมตอบได้ผมจะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดเหมือนเคยนะครับเมื่อวานผมมีรถเข้ามาใหม่ตอนนี้เนี่ยผมเอาจัดร้านใหม่จัดอยู่เกือบทุกวันนะครับคาสโตนตอนนี้ตัวพันเราค่อนข้างเยอะนะครับคาสแนกเก็ตจะเป็นแซดพันหรือ GSX-S พันนินจาพันฮายาบุสะ CBR S พันดับเบิลอาร์นะครับแล้วก็ที่มาใหม่คือเจ้าคันนี้คันแรกของร้านเลย S พัน R เดี่ยวนะครับซูเปอร์เด็กแนวมันก็คือเจ้า S พัน WR คันสีดำนั่นแหละครับแต่มาทำเปลือกถอดเปลือกออกเป็นแนกเก็ตนะครับแต่มีอัด performance อาจจะไม่เท่าตัว WR นะครับแต่เพียงแต่มันก็ทำทาง BM เขาก็เหมือนทำให้มันเข้าเหมาะกับรถแนกเก็ตที่สุดนะครับแปลกดีดูไฟหน้านะครับตอนแรกผมเห็นครั้งแรกตลกเลยนะแต่คันจริงสวยนะคันจริงถือว่าสวยเลยแหละตอนแรกที่มันเปิดตัวครั้งแรกมาดูในรูปผมรู้สึกว่าดูแล้วแปลกๆนะแต่คันจริงสวยคันจริงสวยครับลองมาดูได้ขับง่ายด้วยตัวถังเครื่องอะไรมันคือ S1 WR หมดเพียงแต่ไม่ใส่เปลือกหน้านะครับทำเป็น half fairing ไม่ได้เป็นเปลือกเต็มหน้าปัดเรือนไม้เหมือนจะคล้ายกันแต่ก็ไม่เหมือนจากตัว WR นะครับมันจะมีเนี่ยมีเขียนเลยว่า R เดียวเดี๋ยวไว้ผมทำคลิปให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงหน้าช่วงถังกับช่วงท้ายเหมือนกันเลยเมื่อเทียบกับ S1 WR นะครับน่าจะมาต่อข้างกันนะพอดีจำมุมนี้กันแล้วกันมุมนี้นะครับนี่คือเจ้า S1 WR นะครับที่เป็นสปอร์ตแต่เจ้า S1 R เดียวคล้ายๆกันนะครับหน้าตัวช่วงท้ายตูดนี่ตัวเดียวกันเลยถังตัวเดียวกันเฟรมตัวเดียวกันเครื่องตัวเดียวกันล้อหรืออะไรตัวเดียวกันปั๊มตัวเดียวกันแต่ที่ผมแปลกใจอยู่จุดนึงนะครับตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะใส่โชว์ไฟฟ้ามาด้วยนะคิดว่าเป็นโชว์ธรรมดาแต่ดูนะครับ
ใส่โชคไฟฟ้ามาด้วยซึ่งโชคชุดนี้ก็คือเป็นโชคชุดเดียวที่อยู่ใน HP4 กับไอ้เจ้า S1RR เลยนะครับเพิ่งเคยเห็นสเปคมันจริงๆก็คันนี้แหละครั้งแรกนะตอนแรกไม่ค่อยได้สนใจแล้วแหละเพราะว่าดูในรูปมันไม่สวยนะแต่พอคันจริงบอกเว้ยบอกได้ว่าจอดเนี่ยมันก็ดูโดดเด่นดีนะแปลกตาดีนี่ผมเอามารวมจอดอยู่ในมุมเดียวกันนะครับเนกเก็ตคัสใหญ่นะครับก็คืออย่างสตรีทไฟเตอร์ของดูคาตีอันนี้ก็ S1000R ของ BMW แล้วก็เบนเนลลี่นะครับอิตาเลียนดีไซน์เบนเนลลี่ตัวพันนะครับ1130กับ899นะครับหาอยู่หารถแปลกมือ2สภาพดีลองมาดูได้นะครับที่ดีเจริญยนต์899เดี๋ยวเดือนหน้าเอ้ยไม่ใช่อาทิตย์หน้ามีเข้ามาคันนึงนะครับคนถามเข้ามาเยอะช่วงนี้899ดูคติตอนนี้มีทุกรุ่นยกเว้น899เลยในร้านมีแต่ติดจองอยู่คันนึงแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีเข้ามาคันนึงนะครับแต่ถ้าดูคติทุกรุ่นมีหมดนะครับมอนสเตอร์795 796 821ไม่มีอย่างเดียวคือ797นะครับไฮเปอร์โมตาร์ดเพิ่งเข้ามาไฮเปอร์มีท่อนะครับท่อตัว SC ออกตูดด้วยนะครับไม่ใช่ออกตูดมันปกติ SC เนี่ยมันจะเป็นออกข้างด้านล่างทรงตำแหน่งเลเยอร์จะเหมือนท่อเดิมแต่ตัวนี้ความสวยของมันคือมันออกข้างบนเลยนะครับสวยท่อตัวนี้สวยแต่อาจจะลำบากนิดนึงถ้ามีคนซ้อนนะครับเพราะว่าท่อมันอยู่กับผักกาวพอดีต้องใส่ขายาวหน่อยแต่นะตำแหน่งปลายท่อปลายท่อมันไม่ได้ร้อนเหมือนคอท่อครับแต่ทรงนี้สวยนะแล้ววิ่งดีเลยลั่นดีไฮเปอร์โมตาร์ดนะครับซัด800มี3คันนะครับลองดูราคาหน้าเว็บได้เลยผมรบกวนนิดนึงครับพวกที่ลูกค้าที่ถามเรื่องราคาเนี่ยผมจำไม่ได้จริงๆตอนนี้รถในร้านผมมีอยู่100คันนะครับจำไม่ได้จริงบางคนพอถามเรื่องราคาอาจจะคร่าวๆได้แล้วถามเรื่องราคาตารางผ่อนต่อเนี่ยซึ่งตัวเลขมันเยอะมากผมจำไม่ได้นะครับแต่รบกวนดูที่หน้าเว็บได้เลยนะครับ www.dbigbike.com เอาว่าดูคลิปนี้ก่อนก็ได้ดูให้ดูว่าเนี่ยผมจะไกด์ให้ดูว่าตอนนี้ผมมีรถอะไรอยู่ในร้านนะแล้วก็ลองไปดูหน้าเว็บอีกทีหน้าเว็บผมจะมีลงราคารายละเอียดไว้มีถึงภาพนิ่งนะครับและในบางคันจะมีคลิปวิดีโอของ YouTube แปะไว้ด้วยลองเบื้องต้นประมาณในนี้เอาว่าดูคร่าวๆนะครับมันติมีนะครับมันติมี S Touring แล้วก็ 1200S ZX10 อาจจะมีเข้ามาคุยอยู่จีบกันอยู่นะครับอาจจะได้เห็นเร็วๆนี้ ZX10 ฝากตามแล้วกันผมซื้อเข้ารถทุกวันอยู่ละไม่ต้องห่วงว่ารถจะมีไม่มีผมซื้อเข้าทุกวันเมื่อวานจอง6นะครับจองเพิ่มมา6ปล่อยรถไป3ซื้อเข้าเมื่อวานก็ 3-4 คันเหมือนเคยนะครับ Suzuki Gradius 650 SUV นะครับวางองศาข้อเหวี่ยง90องศาเหมือนดูคติแต่เสื้อภายนอกมองเป็น SUV นะครับฟีลลิ่งเหมือนดูคติเลยเครื่องยนต์แต่มันคือ Suzuki นะครับมีหม้อน้ำด้วยเป็นเครื่อง Twin Spark นะครับเทคโนโลยีค่อนข้างจะโอเคพอสมควรเลยโทลิ่งมีรถเยอะจังรวมๆ100คันเองครับพูดหน้าเหมือนไส้นะเดี๋ยวผมพาเดินดูรถเหมือนเดิมนะครับตอนนี้มีคนชมอยู่861ท่านขอบคุณมากเลยนะครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยปุ่มซ้ายล่างนะครับถ้าดูในมือถือกดแชร์กันรัวๆเลยผมจะได้ไปเช็คฟีดแบคนะครับว่าคนแชร์เยอะนี่โอเคชอบนะครับเพราะว่าในหลายคลิปผมพยายามปรับเรื่อยๆนะครับว่าจะอยากให้ได้อารมณ์ไหนตอบโจทย์จากคนดูมากที่สุดนะครับหลังๆนี่มีความเป็นดีเจสูงผมก็อารมณ์นะขายรถไปด้วยนะครับลองดูเมื่อกี้มีคนถามเรื่องทัวริ่งนะครับทัวริ่งตอนนี้มีไทเกอร์แล้วก็มันติดซาด้าตัวนี้เป็นตัว 1200S ทัวริ่งนะครับใช่ลืมลงไม่แน่ใจลงเว็บหรือยังกันนะครับตัวนี้ขอบอกว่าสั่งเลยนะครับดูคติปรับผมปรับราคาลงมาแสนนึงนะครับตอนแรกเปิดอยู่899เอาว่าเข้าเนื้อกันไปเลยเหลือ799นะครับตอนนี้หาอยู่ลองมาดูได้799จัดไฟแนนซ์ดาวเริ่มต้น 69,000 นะครับฟรีประกันฟรีจดทะเบียนนะครับเอาเงิน 69,000 มาแล้วก็รอจัดไฟแนนซ์ได้เลยดอกเบี้ย3บาท 3.5 นะครับบอกเลยว่าโปรแรงๆโปรป๋าสั่งลุยพูดเยอะไปเลยป่ะอ่ะก็คร่าวๆประมาณนี้ครับซื้อถ้าซื้อสดนะครับ 799,000แต่ถ้าจัดไฟแนนซ์ดาวเริ่มต้น 69,000 เน็ตนะครับไม่มีค่าจดทะเบียนไม่มีประกันชั้น1ไอ้ที่ไม่มีเพราะเราแถมให้ครับ
ประกันชั้น1 1ปีแล้วก็ค่าจดทะเบียนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือได้ดอกเบี้ย 3.5 เรทเดียวกับรถใหม่มาและไม่มีแวตนะครับหาอยู่ลองมาดูได้ 2002S 1002S ตัวนี้บอกได้เลยว่าขี่ดีมากๆถ้าใครเคยได้ลองนะครับเครื่องบล็อกนี้มันจะเป็นเครื่องบล็อก DVT เป็นตัวพิเศษไม่ใช่ตัวพิเศษเป็นตัวบล็อกใหม่ล่าสุดเลยแหละของดูคาตินะครับ Testata DVT เสน่ห์ของมันคือเป็นเครื่องวาล์วแปรผันนะครับเหมือน VVTi ของ Toyota แต่สิ่งที่งงเลยครับมอเตอร์ไซค์เราเคยเห็น VVT ถ้าที่เคยเห็นในรุ่นผมนะก็คือ Super 4 VTEC นะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นเลยนะจนมาเจอในรุ่นนี้แหละคือ DVT มีการเล่นของช่วงองศาโอเวอร์แลปนะครับถ้าอย่างในตัวเก่าเนี่ยมันติตัวเก่าหรือไดเวลในเครื่องบล็อกเนี่ยมันจะมีอยู่ใน X Devil ตัวโฉมปัจจุบันกับมันติโฉมนี้นะครับบางคนถ้าเคยขี่ดูคติจะบอกว่ารถมันค่อนข้างสั่นเลยรอบค่อนข้างบางทีลากรอบสูงๆแล้วรู้สึกว่าไม่สมูทหรือสั่นมากๆหรือไม่เนียนนะครับเอาว่าสายโหดอะถ้าใช้ช่วง power lane ที่ว่ากว้างตั้งแต่ลากกันชอบลากหมื่นรอบอะถ้าลองขับตัว DVT นี้บอกได้เลยว่าเขามีขยับเรื่องของ overlap นะครับมันมีการสไลด์แคมในตัวมันเองมันมีมอเตอร์สไลด์แคมอยู่ในตัวแคมวาล์วนะครับทำให้เล่นช่วงโอเวอร์แลปได้เหมือนระบบวาล์วแปรผันของ VVTi ซึ่งบอกได้เลยว่าสมูทมากๆและเครื่องมันทำมันเนียนจริงๆนะครับไม่เชื่อว่าเป็น2สูบแต่ได้แรงบิดของ2สูบนะครับ 799,000 รถยังไม่จดทะเบียนนะครับจดทะเบียนเป็นชื่อลูกค้าชื่อแรกเลยดาว 69,000 ฟรีประกันฟรีจดทะเบียนนะครับแล้วก็รุ่นอื่น X-Devil ไม่มี Devil มีนะครับ Facelift 2คันเครื่อง Twin Spark Monster 1,200 นะครับเจ้า 1,200 S ปล่อยละไปละ Street Fighter เอาว่าดูคติมีทุกรุ่นนะครับ Honda มี CB ติดจองไปละ CBR เดี๋ยวมีเข้ามาเพิ่มนะครับ Kawasaki Ninja 300 ER 6N Ninja 3เอ้ย Ninja 650 Z 800นะครับ Z 1,000 มีหมดนะครับอาจจะเห็น ZX10 มาเร็วๆนี้ Hyper Stara ติดจองไปแล้วนะครับอาจจะพาไปดูรถมุมติดจองผมจะจอดอยู่มุมนี้นะมุมติดจองเริ่มเบาบางไปแล้วเพราะว่า 2-3 วันนี้ผมปล่อยรถไปค่อนข้างช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาปล่อยรถไป10กว่าคันนะครับเลยบางๆไปแล้ว Finance ตอนนี้เริ่มปล่อยๆมาแล้วตอนนี้ช่วงนี้แล้วผมจะได้ยินผมบ่นบ่อยนะครับเรื่อง Finance ยอดไอไฟแนนซ์ช้ามากแต่ตอนนี้โอเคละเร็วขึ้นมาระดับนึงแต่ก็ยังไม่ทันใจผมอยู่ดีมันติสตาร์ด้าขาสั้นก็อดถ้าเป็นตัว 1,200 โฉมปัจจุบันนะครับ 1,200S ชมเครื่อง DVT บอกได้เลยว่าไม่สูงนะครับถ้าสังเกตเห็นไหมครับเบาะนี้เหมือนอารมณ์ปาดเลยนะและจุดเบาะไม่สูงเบาะไม่สูงจริงโอเคถ้าเทียบกับตัวเก่าอาจจะสูงแต่ถ้าด้วยตัวดัวโพสด้วยกันอ่ะถ้าเทียบอย่าง BM เอยหรือว่าเอาว่า Tiger 800อ่ะผมว่าอินิเต้ที่สุดแล้วครับ 1,200 นะสำหรับคนขาสั้นอย่างผมอย่างเรานะครับผมสูง168ถ้าลองไปดูในคลิปขาส้นเกือบถึงพื้นนะครับถ้าสไลด์ก้นช่วยนี่ส้นถึงพื้นเลยนะตัวโฉมนี่นะครับแต่ Enduro มันจะมี Enduro ตัวนั้นน่าจะสูงผมยังไม่เคยขี่เหมือนกันของโฉมนี่นะครับMT 03มึงไม่มีนะครับ Z 800มี3คันนะครับ SI ยังไม่มีนะครับ MV มีแต่ติดจองลูกค้าฝากไว้อยู่ยังฝากไว้อยู่นะครับสัญญาผ่านแล้ว MV Augusta ค่าส่งต่างจังหวัดคิดตามระยะทางนะครับเดี๋ยวผมประสานให้แล้วเดี๋ยวเรื่องราคาก็คือจ่ายกันเองเลยผมไม่มีชาร์จเพิ่มนะครับเรื่องค่าส่งรับส่งอย่างทีมส่งที่ผมใช้ก็มาจามผมมีอยู่หลายทีมนะครับรับประกันว่ารถถึงมือคุณแน่นอนและปลอดภัยนะครับแต่เพียงแต่โอเคเรื่องราคาเนี่ยมันอยู่ที่ระยะทางนะครับแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันต้องคุยกันเป็นเคสๆนะครับไปคันเดียวไป2คันราคาก็ต่างกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมประสานให้ในกรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับบ่อยครั้งนี่หลังๆผมขายออนไลน์เยอะนะลูกค้าไม่สะดวกมาดูรถดูรูปหน้าเว็บแล้วก็ติดต่ออยากดูรูปโอเคผมถ่ายรูปดูให้อีกมุมระบุมาว่าอยากดูตรงไหนชัดๆนะครับผมก็จะถ่ายดูให้อีกทีนึงแล้วก็โอเคโอนเงินมาแล้วผมก็ส่งรถได้เลยนะครับภายใน24ชั่วโมงคุณก็เห็นรถเลยไฮเปอร์พร้อมของแต่งมีไฮเปอร์โมตานนะครับอันนี้จะเป็นมุมซ่อมบำรุงนะครับก่อนออกและหลังออกนะครับผมจะเช็ครถทุกคัน
อย่างดูกตีเนี่ยเวลาลูกค้าออกรถผมจะย้ำนะครับว่าระวังเรื่องของแบตดีๆบางคนชอบอะไรนะครับอันนี้ที่เห็นเปิดถังนี้ไม่ใช่อะไรนะครับไม่ได้ทำอะไรนะเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับเพราะตำแหน่งแบตเตอรี่มันอยู่ตำแหน่งนี้บางทีอ่ะผมเจอบ่อยมากเลยนะครับลูกค้าโทรมาบอกว่าแบตหมดถามว่าเพราะอะไรเปิดไฟหน้าทิ้งไว้หรือไม่ก็เล่นนู่นเล่นนี่ไปเรื่อยนะครับแล้วมันก็เลยแบตหมดแต่แบตเนี่ยถ้าเป็น795 796อ่ะต้องอย่าผมจะย้ำเสมอว่าแบตมันจะพิสดารของเขานิดนึงนะครับเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยในหลายรุ่นเนี่ยมันจะอยู่ใต้เบาะเวลาเราแบตหมดเราเปิดกุญแจมาเราก็จะเจอแบตใช่ไหมครับแต่ใน795 796แบตมันซ่อนอยู่ใต้ถังน้ำมันเห็นไหมครับอันนี้คือถังน้ำมันนะมันจะมีฝาอีกอันนึงแล้วก็มีถังน้ำมันแล้วแบตเตอรี่จะอยู่ตำแหน่งนี้ซึ่งบอกได้เลยว่ามันลื้อค่อนข้างเยอะนะครับบางคนชอบไปแบบเอาว่าเหมือนขี้เหนียวอะอยากไปเล่นนู่นเล่นนี่หน้าปัดมันนะครับมือใหม่ผมว่าเจอประจำแต่พอเรารู้แล้วเราจะไม่ทำนะครับคือเราไปเล่นนู่นเล่นนี่เล่นหน้าปัดนะครับเปิดสวิตช์ออนทิ้งไว้เล่นไปเรื่อยแล้วก็แบตหมดอันนี้ผมคันนี้กำลังเปลี่ยนแบตอยู่อย่างรถทุกคันผมจะเช็คนะครับระบบชาร์จเช็คระบบชาร์จเล็กเช็คไดสตาร์ทนะครับเช็คไอตัวถังบำบัดไอระเหยนะครับว่ามันตันไหมซึ่งมันจะลดโอกาสร้อนดับสตาร์ทติดยากได้ประมาณหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้ก็รอเปลี่ยนแบตอยู่พอดีแบตถอดชาร์จอยู่แล้วก็มีมุมเนี่ยอาจจะผมหลบมุมนี้นะครับเสียงถังลมมันดังนะครับเวลาก่อนออกผมจะมีแนะนำเบื้องต้นนะครับในรถหลายรุ่นเนี่ยอย่าง ER เอยจะให้เช็คเรื่องของน้ำมันเครื่องมันพิเศษกับปั๊ม ABS หรืออะไรเนี่ยผมจะมีย้ำลูกค้าก่อนออกรถนะครับบางทีไม่ต้องงงว่าเอ๊ะจะขี่เป็นไหมบางคนลูกค้าขี่ไม่เป็นเลยมาสอนกันหน้าร้านนี่แหละว่ากำคัดปล่อยคัดยังไงอันนี้แก๊งตัวพันนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดแชร์รัวๆด้วยปุ่มซ้ายล่างนะครับผมจะได้เช็คฟีดแบ็กเนี่ยเดี๋ยวจบไปมันจะไปขึ้นดูย้อนหลังได้ที่หน้าเฟซนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปดูว่าปุ่มยอดแชร์เยอะไหมจะได้รู้นะครับว่าชอบใจกันหรือเปล่าร้านอยู่ที่ไหนอยู่บนวงแหวนกาญจนาพิเศษนะครับถ้ามาจากบรมราชชนนีเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปเดอะมอลล์บางแคเลยจรัญ13พอผ่านจรัญ13ปุ๊บจะเจอปตท.ผมอยู่ถัดจากปตท.ในตลาดรถยนต์ดีๆนะครับเข้า Google Map พิมพ์ว่าดีเจริญยนต์เหมือนเคยครับเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวจะนำทางมานี่เลยและหลีกเลี่ยงรถติดให้ด้วยผ่าเปิดร้านเปิดทุกวันนะครับมีคนถามเข้ามาสแคมเบิล400ไม่มีนะครับมีแต่ไอคอน800ผ่าดูรถต่อนะครับ S1000 Double R CBR 1000 RR นะครับ GSX R 1003 Hayabusa นะครับมี2คันเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวผมจะลอกเดี๋ยวจะลอกแรปแล้วตอนนี้มันแรปอยู่นะครับเดี๋ยวจะลอกเป็นสีแดงแล้วอันนี้ Hayabusa นะครับ Ninja 1000นะครับพื้นฐานเดียวกับ Z 1000 GSX S 1000 Naked มันคือ L6 เอ้ย L6 ถูกแล้วแล้วก็ Z 1000สีประหลอดนะครับนี่ก็แรปเช่นกันขอบคุณนะครับทุกคนที่แชร์มีคนบอกแชร์ให้แล้วขอบคุณมากเลยครับอยากได้เก็บตังค์อยู่เสิร์ช Google Map ได้นะครับแผนที่เรามีหรือว่าเราเข้า Google เนี่ยอยากดูราคาเว็บไซต์บางทีบอกเอ้ยเว็บไซต์ดีเจริญยนต์นี่จำไม่ได้นะครับดีบิ๊กไบค์เข้า Google นะครับพิมพ์ว่า Big Bike เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้เดี๋ยวจะเจอผมอยู่ไม่อันแรกอันที่2นะครับหรือบางทีก็อยู่2อันเลยหาไม่ยากนะครับหรือเสิร์ช ER มือ2 S1000 มือ2 Z1000 มือ2อะไรก็ได้เกี่ยวกับอะไรที่ก็ได้ที่เกี่ยวกับ Big Bike อ่ะน่าจะเจอผมอยู่หน้าแรกแหละไม่อยู่อันแรกก็อยู่หน้าแรกนะครับหาไม่ยากอยากให้เข้าไปดูหน้าเว็บเราคนดูพร้อมกันวันละตลอดเวลาหลายร้อยคนตลอดนะครับวันหนึ่งเฉลี่ยเข้าอยู่ประมาณ 20,000 กว่าคนซึ่งราคารายละเอียดผมจะลงไว้หน้าเว็บชัดเจนเลยนะครับอยากให้ไปเยี่ยมชมกันบางคนจะตกใจนะมีป้ายห้ามคอมคือที่ต้องติดแปะอย่างนี้จริงเพราะว่าในบางทีเนี่ยตอนนี้ยังช่วงเช้าอยู่นะครับเดี๋ยวสักช่วงบ่ายๆเนี่ยแหละคนจะเริ่มเข้ามาเยอะมากๆคือผมไม่ว่านะครับเรื่องคอมแต่อยากให้ถ้าจะคอมแนะนำว่าติดต่อเจ้าหน้าที่นิดนึงนะครับพอล่าสุดมีมาแล้วครับคอมเองโดยภารการแล้วทำรถผมล้มเลยนะแล้วพอทำล้มปุ๊บก็ขึ้นรถกลับบ้านเลยพูดไม่ออกนะครับมันเป็นอะไรที่พูดไม่ออกจริงนะครับทั้งคนทำล้มและทั้งผมนะไอ้คุณก็ผมเจอเคสนั้นอะทำมาเป็นทำล้มปุ๊บดีประคองได้นะครับไม่เป็นรอยไม่ได้แปะลงพื้นนะแต่ก็ดีที่ประคองทันถ้าประคองไม่ทันก็ลงพื้นละแล้วก็หน้านิ่งกลับบ้านไปเลยก็เลยนิดนึงนะครับถ้าอยากค่อมผมไม่ว่านะจะถ่ายรูปหรืออะไรไม่ว่านะครับแต่ถ้าจะค่อมรบกวนนิดนึงติดต่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยประคองรถนิดนึงถ้าบางทีคุณค่อมรถเองคุณอาจจะไม่คุ้นกับน้ำหนักบิ๊กไบค์เนี่ยแล้วล้มขึ้นมาพอเป็นโดมิโนเดี๋ยวพูดไม่ออกนะครับไอคนที่พูดไม่ออกคือผมนะไอคุณอย่างมากก็หนีเดินขึ้นรถกลับบ้านนะครับแล้วจะให้เราล็อกคอไว้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเห็นใจกันนิดนึง
ผมสบายๆเลยนะครับลูกค้าส่วนใหญ่เข้ากันทั้งวันเข้าๆออกๆกันทั้งวันนะครับอยากให้ช่วยดูแลกันนิดนึงนะครับผมไม่ว่าเรื่องถ่ายรูปนะครับคนชอบก็ไม่ว่าติดต่อเจ้าหน้าที่นิดนึงผมตอบคำถามเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรบ้าง R3 มีเมื่อวานมีคันนี้นะครับลงเว็บตอนแรกจองไปแล้วแหละแต่พอลงเว็บปุ๊บก็จองภายใน10นาทีเลยลูกค้าโอนเงินมาจองแล้วนะครับไม่มาดูรถแต่ยังคันนี้ยังอยู่ R3 นะครับ Ninja 300มี15กับ17นะครับ BR6N นะครับอันนี้พอดี BR6N นะครับท่อเดิมปี14โชว์เขียวนี้ปี14โลโก้เขียวปี14นะครับหาอยู่ลองมาดูได้เดี๋ยวนี้ไม่แพงแล้ว ER อยู่ต่างจังหวัดผ่อนบ้านอยู่ออผ่อนบ้านอยู่ออกไปไม่ได้นะครับดีด้วยถ้าผ่อนตรงนี่ไฟแนนซ์นี่จัดง่ายเลยของเดียวขอให้ผ่อนตรงนะครับแต่ถ้าผ่อนไม่ตรงไม่ได้ซาเดน6ไม่มีนะครับ R1 ไม่มีส่วนมากไฟแนนซ์จัดของอะไรเลือกได้เปล่าแนะนำว่าอย่าเลือกเลยครับเพราะบ่อยครั้งที่ลูกค้าเลือกเนี่ยมักจะไม่ผ่านแล้วก็มักจะได้ยอดน้อยแล้วก็ดอกเบี้ยแพงนะครับเป็นไปได้เอาหลักฐานมาดูกันเพราะว่าไฟแนนซ์เนี่ยผมมีไฟแนนซ์เปิดหัวอยู่ทุกที่นะครับไฟแนนซ์แต่ละที่ชอบลูกค้าไม่เหมือนกันบางไฟแนนซ์ชอบลูกค้าหนี้เยอะๆนะครับบางไฟแนนซ์ชอบลูกค้าไม่มีหนี้ซึ่งโจทย์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเอาว่าเอาหลักฐานมาดูกันแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าที่ไหนเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดและถูกที่สุดนะครับบางคนจะบอกว่าไม่เป็นไรเราเป็นลูกค้าที่นี่อยู่อยากจัดกับที่นี่แต่ที่นี่ไอ้ที่นั่นที่ว่าเนี่ยเขาไม่รับรถมือสองหรือว่าดอกเบี้ยแพงมันไม่คุ้มกันนะครับแต่เรื่องเครดิตเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงแต่นี้แบงก์มันออนไลน์หมดคุณเป็นลูกค้าของที่นี่ดีชั้นดีมากๆแบงก์อื่นเขาก็รู้นะครับหรือเหมือนกับกันคุณไปเบี้ยวหนี้แบงก์ไหนแบงก์อื่นก็รู้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่บางทีไฟแนนซ์อย่าไปเลือกเลยครับผมว่าผมเลือกให้ดีกว่าเอาให้ตอบโจทย์ลูกค้าที่สุดนะครับเพราะบ่อยครั้งผมเจอประจำลูกค้านะบอกเดี๋ยวหาไฟแนนซ์มาเองซึ่งพอหาผมไม่ว่านะเรื่องเอาไฟแนนซ์มาเองผมไม่ซีเรียสเลยครับผมอยากขายรถนะไม่ได้อยากจัดไฟแนนซ์เพราะว่าไฟแนนซ์ก็ไม่ใช่ของเราเป็นเราไม่ต้องมานั่งประสานเรื่องไฟแนนซ์ได้ปวดหัวไฟแนนซ์เป็นเรื่องของบริษัทแบงค์นะครับแต่ปรากฏว่าพอไฟแนนซ์มาเองหนึ่งดอกยอดจัดได้น้อยกว่าที่ผมแล้วก็ดอกเบี้ยก็ได้แพงกว่าผมก็ไม่รู้ว่าเราจะหามาเองได้ไหมยังงงอยู่ขอดูเดวิล 1,200 นะครับเดี๋ยวพาไปดูซัด800สีเขียวไม่มีนะครับตอนมีแต่สีดำซัด900ไม่มีติดแบ็คลิสต์จัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับซื้อไม่ได้อย่างเดียวคำได้ T100 มี T120ไม่มีนะครับทักตัน900มีเป็นตัวแอร์คูลทั้งคู่ทักตัน900แล้วก็ T100 นะครับคลาสสิกอยู่ต่างจังหวัดมีส่งค่าใช้จ่ายนะครับคิดตามจริงคือผมจะเจอลูกค้าชอบถามนะครับว่าทำไมไม่คิดค่าส่งฟรีไปให้เลยเหมือนเวลาเราไปซื้อรถใหม่นะเขาส่งให้ถึงที่บ้านคือไม่รู้นะมองในมุมธุรกิจนะครับถ้าจะให้ผมบวกค่าโซวิตไปเลยไอ้ค่าส่งไปเลยเนี่ยซึ่งมันค่อนข้างกว้างนะครับบางทีลูกค้าอยู่กรุงเทพค่าส่งมันไม่เท่าไหร่แต่บางทีลูกค้าอยู่เชียงใหม่เนี่ยแต่ถ้าจะให้ผมเหมาถั่วรวมเลยผมว่ามันไม่แฟร์กับลูกค้ากรุงเทพนะครับหรือลูกค้าที่มาซื้อรถหน้าร้านนะครับเพราะฉะนั้นเอาว่าคุยกันตามจริงดีกว่าคุณจะมารับหรือว่าคุณจะให้ไปส่งไหนอ่ะผมไม่บวกไม่อยากจะให้ไปนั่งบวกปวดหัวครับบางคนบอกบวกไปเลยลูกค้าไม่รู้หรอกจริงๆไม่รู้นะผมว่าเอาความแฟร์ดีกว่าว่าคุณอยู่ไกลก็จ่ายเยอะคุณอยู่ใกล้ก็จ่ายน้อยนะครับหรือว่าถ้าเอารถกระบะมาเองเดี๋ยวผมผูกรถให้ค่าเชือกไม่คิดนะครับแต่ตอนลงก็เดี๋ยวไปหาทางลงเอาแต่เดี๋ยวผมจะสอนลงให้ซึ่งค่าส่งก็ตามระยะทางนะครับจ่ายกันเองเลยผมไม่ชาร์จเพิ่มนะครับไม่มีหนี้ไม่มีเครดิตบูโรเลยได้ไหมขอคนค้ำหนึ่งคนนะครับในกรณีที่เป็นผ้าขาวหรือคนที่ไม่เคยมีเครดิตนะครับอยู่สุพรรณได้ไหมจริงๆอยู่ที่ไหนในเมืองไทยอะได้หมดครับขออย่างเดียวถ้าจัดไฟแนนซ์มาที่ร้านผมได้นะครับมาเซ็นไฟแนนซ์ได้จัดได้หมดหรือกรณีเหมือนกันบอกอยู่ต่างจังหวัดผมเจอเหมือนกันลูกค้าอยู่เชียงใหม่ไม่สะดวกมาเซ็นก็จ้างมาร์เก็ตติ้งขึ้นไปเซ็นได้นะครับแต่ก็ต้องเสียค่าเครื่องบินอะผมว่าแนะนำว่านั่งเครื่องบินลงมาแล้วมาเซ็นนะครับจะได้มาดูรถด้วยยังไงก็ถูกกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราเรียกเจ้าหน้าที่ขึ้นไปเซ็นที่จังหวัดเนี่ยเขาไปได้ทั่วประเทศนะครับเพียงแต่ค่าใช้จ่ายก็มีหนึ่งเรื่องค่าเดินทางแล้วก็ค่าเสียเวลาเขานะครับเพราะในกรณีถ้าเรามาเซ็นที่กรุงเทพเขาสามารถเซ็นได้วันหนึ่งหลายเคสนะครับอย่างร้านผมเฉลี่ยวันหนึ่งเซ็นเกือบทุกเอาว่าเซ็นไฟแนนซ์ทุกวันอ่ะแต่ถ้าเกิดเขาจ่อจงบินขึ้นไปเขาจะเท่ากับเซ็นได้เคสเดียวนะครับเขาก็จะมีค่าเสียเวลาของเขาด้วยซึ่งถ้าให้ผมแนะนำเอาไว้ค่าที่ต้องเสียตรงนั้นให้เขาอะลงมาที่ร้าน
ไม่ว่าจะนั่งรถหรือว่าจะนั่งอะไรมาคือมาที่ร้านเราให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวนัดมาร์เก็ตติ้งมาเซ็นที่นี่ถูกกว่าแล้วจะได้ดูรถคันเป็นๆด้วยง่ายที่สุดนะครับบางทีหาเวลานิดนึงมาไม่ยากนะครับผมอยู่โซนนอกด้วยไม่ได้อยู่โซนในกรุงเทพที่รถกลัวรถเรื่องของรถติดนะครับผมอยู่โซนวงแหวนกาญจนาซึ่งเป็นรอบนอกอย่างกรณีบางทีคนจะขึ้นเหนือลงใต้เนี่ยต้องวิ่งผ่านวงแหวนอยู่ละแต่ผมจะอยู่ฝั่งตะวันตกเดอะมอลล์บางแคนะครับซึ่งผ่านกันทุกคนมาไม่ยากนะครับรถไม่ติดด้วยเดี๋ยวผมไล่ตอบคำถามเหมือนเดิมนะครับขอดู S1R แบบสีดำหน่อยสามารถดูรูปคลิปนะครับดูที่หน้าเว็บได้เลย www.dbigbike.com นะครับถ้าอยากดูรูปโดยละเอียดผมจะมีรูปแบบถ่ายให้ดูเอาว่าเห็นจะใช่ว่าโซ่ขึ้นสนิมแล้ว ว่าตามจริงนะครับรูปผมจะถ่ายค่อนข้างชัดเจนนะครับเวลารูปเนี่ยลูกค้าจะชอบถามว่าทำไมถ่ายแต่งรูปซะดูสวยเลยจริงๆผมไม่ได้แต่งนะนั่นคือรถมันคือสีจริงของมันจะทำไมมันถึงชัดงั้นเนี่ยผมมีโคมไฟอัดนะเห็นไหมครับอัดหมดเลยซึ่งผมมองว่าการถ่ายรูปอ่ะถ้าสังเกตนะถ่ายรูปผมจะถ่ายยังไงให้เหมือนตาที่เราเห็นมากที่สุดนะครับซึ่งเอาให้ชัดเจนที่สุดนะลูกค้าเอาให้เห็นไปเลยน็อตบางตัวขึ้นสนิมก็ดูไปเลยว่าน็อตตัวนี้ขึ้นสนิมโซ่ขึ้นสนิมนะครับซึ่งมันจะชัดเจนและลงทุนเรื่องไฟผมว่าไม่ได้รถคันหนึ่งเป็นแสนเรื่องไฟไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ผมไม่ได้แต่งฟุ้งฟิ้งนะเอาว่าแต่งให้เหมือนของจริงที่สุดคันจริงเป็นไงก็เป็นสวยอย่างนั้นแหละครับคันจริงอาจจะสวยกว่าก็ได้ CBR650 เดี๋ยวมีเข้ามานะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูคุณคิมบอกแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากผมพยายามจะอ่านคำถามให้ได้มากคำตอบคอมเมนต์ได้มากที่สุดนะครับแต่ใน Facebook หน้ามือถือผมมันขึ้นแค่2บรรทัดอาจจะตอบไม่ทันนะครับในบางคนต้องขออภัยด้วยคันเมื่อกี้สตาร์ทเปลี่ยนแบตเรียบร้อยแล้วอาจจะพาไปดูอีกทีนึงเมื่อกี้ที่ว่าเปลี่ยนแบตนะครับรถเนี่ยถ้า795 796ผมจะค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องแบตนะครับส่วนใหญ่ผมว่าถ้าดูแล้วมีกลิ่นผมจะเปลี่ยนไปเลยแบตมันลูกไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยแบตมันหมดข้างทางแล้วมันปวดหัวจริงนะเพราะมันไม่สามารถพ่วงได้อันนี้เปลี่ยนแบตละเปลี่ยนแบตละ14โอเคเปลี่ยนแบตแล้วนะครับอันนี้เป็นตัว S2R ท่อเทอร์มิไทเทเนียมนะครับปกติมันจะสามารถดูได้นะครับว่าแบตเนี่ยตอนนี้ระบบชาร์จเราอยู่เท่าไหร่เนี่ยชาร์จอยู่14 13ปกตินะครับถ้าชาร์จเกินกว่านี้แปลว่าชาร์จเกินอันนี้แบตเตอรี่นะ BAT มาจากแบตปัจจัยนี่พอดีผมยังไม่ลบเซอร์วิสนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรแล้วเดี๋ยวจะเคลียร์เรื่องของตัวไฟปัจจัยให้ที่ร้านเรามีตัวไดโนสติกเช็คได้นะครับบางคนจะงงว่าเอ๊ะทำไมดูคติมีถังดำงี้ได้หรอมันเป็นฝาครอบนะครับนี่คือเป็นไอ้นี่คือตัวถังน้ำมันจริงนะครับมันจะมีฝาหลอกฝาหลอกจะอยู่นี่เห็นไหมครับที่เห็นเป็นฝาหลอกนะครับดูคติ S ตัวหรือจริงๆอ่ะถ้าเกิดในกรณีบางคนเนี่ยซื้อดูคตินะครับแนะนำว่าซื้อสายชาร์จจากศูนย์อ่ะสามารถชาร์จที่สายพอร์ตนี้ได้เลยนะครับเสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยในกรณีเราไม่ค่อยได้ขี่นะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำมุมนี้จะเป็นมุมรถติดจองนะครับเรื่องราคารบกวนดูที่หน้าเว็บได้เลยนะครับ www.dbigbike.com นะครับนี่ MV Augusta กับ Panigale มีเจ้าของหมดแล้วนะครับอันนี้มีเจ้าของแล้วผ่อนรถเก๋งอยู่แล้วก็บัตรเครดิตตรงตลอดไฟแนนซ์ผ่านไหมผ่านแน่นอนครับถ้าผ่อนตรงนะครับแล้วผ่านง่ายด้วยมันติดซาด้าน้ำหนักโดยรวมเท่าไหร่200กว่าโลครับมาตรฐานแต่ขับจริงไม่ค่อยหนักนะครับคุณจอถามว่าพูดถึง CB 400 Super 4เห็นราคาทะเบียนแท้แล้วแสนกว่าบาทเลยทำไมเมืองไทยไม่นำเข้าจริงๆ Super 4เป็นรถที่ดีนะครับแต่ก่อนผมเคยมีโอกาสได้เอาเข้ามาแล้วมาขายนะยิ่งตัว VTEC บอกเลยเป็นรถที่มีเสน่ห์มากนะครับระบบวาแปรผันระบบแคมโปรตีแคมมันจะมีอย่างละอันใช่ไหมครับนะตัวหมวกวาวอันนี้จะมีเสริมเข้ามาอีกตัวนึงนะครับเพื่อให้ระยะเล่นอย่างเรื่องระยะโอเวอร์แลปนะครับผมมองว่าทำไมเมืองไทยไม่ทำผมว่าเทรนด์ของเมืองไทยติดเรื่องของค่าของคำว่า CC มากกว่านึกภาพไหมครับส่วนใหญ่ถามว่ารถดีไม่ดีคนไทยมักจะวัดกันที่ว่า CC เยอะกับสูบเยอะนะครับแต่พอถ้า CB 400จะเป็นที่รู้กันว่ามันคือซูเปอร์โฟร์เครื่อง400 CC นะครับและส่วนใหญ่จะมีขายแค่ในประเทศญี่ปุ่นด้วยเพราะว่ากฎหมายญี่ปุ่นมันจะบังคับเรื่องของใบขับขี่นะครับ
รถต่ำกว่า400จะเยอะอย่างนินจา650น่ะญี่ปุ่นไม่มีไอ้หน้าตานินจาเงี้ยนินจาเหมือนที่บ้านเราเนี่ยเนี่ยหน้าตาเงี้ยญี่ปุ่นจะเป็นนินจา400นะครับซึ่งหน้าตาอย่างนี้เลยถามว่าเพราะอะไรเขาจะลดเรื่องของทำให้กลุ่มลูกค้าเขาขี่ได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มากกว่า400ซีซีค่อนข้างจะทำยากนะครับที่ญี่ปุ่นมาเลยกลายเป็นว่าซูเปอร์โฟร์เนี่ยเป็นรถที่เอาว่าผมว่าไม่ตอบโจทย์เมืองไทยอ่ะต่อให้เอาเข้ามาเมืองไทยจริงผมว่าคนก็ยังเล่น CB 650อยู่ดีเพราะว่า CC เยอะกว่านะครับและการนำเข้าเนี่ยเมืองไทยไม่ได้มีฐานการผลิตซูเปอร์โฟร์โดยซูเปอร์โฟร์ผลิตให้ญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอานำเข้ามาจะเจอคันเอาว่าถ้าเจอซูเปอร์โฟร์คันละ 200,000 เอาว่า 300,000 น่ะแพงกว่า CB คนไทยส่วนใหญ่ผมพูดได้เลยไม่สนใจคำว่า VTEC หรอกครับสนใจคำว่าเครื่องยนต์650มากกว่าในมุมความคิดของผมนะเอามาโอกาสที่จะขายไม่ได้สูงนะครับเพราะว่าคนต้องยอมรับว่าคนไทยเทรนติดนิดติดกับคำว่า CC เยอะๆเป็นใหญ่นะครับเป็นหลักง่ายๆในการซื้อรถนะครับถ้าสังเกตเนี่ยบนท้องถ้าเกิดใครที่ได้ไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยอย่างผมเคยมีโอกาสได้ไปประมูลรถในที่ญี่ปุ่นนะครับ USS ญี่ปุ่นในโนดาเอ้ยหลายๆที่เนี่ยจะสังเกตเลยว่า CC รถเนี่ยถ้าเป็นรถช่วงประมาณ5ปีขึ้น CC รถที่ใหญ่ถ้าไม่นับพวกรถลิมิเต็ดนะครับพวก JDM อย่างพวกเอาว่าซูเปอร์เอ็กเซนไอเซเว่นมันพันสามเองไอพวกเอาว่าไอเครื่อง RB 26เครื่อง2006เนี่ยเอาว่าพวกรถตลาดอะอย่างพวกรถเบนซ์ก็ตามรถเบนซ์ที่เป็นรถตลาดนะครับพวก CC สูงกับแพงกับถูกกว่า CC หลักไอ CC น้อยนะครับถามว่าเพราะอะไรคนญี่ปุ่นเขาไม่ได้แคร์เรื่อง CC เขาอยากได้รถที่มัน CC น้อยมากกว่าญี่ปุ่นถึงมีเคคางครับ650 CC ก็ขี่ได้ละขับไปทั่วอยากจะไปไหนก็ไปได้ข้ามจังหวัดได้แต่คนไทยนะบอกเอาเคคามาวิ่งในเมืองไทยโดน10ล้อเบียดหมดวิ่งไม่ได้ซึ่งโจทย์มันไม่เหมือนกันนะครับผมเลยว่าการว่าซูเปอร์โฟร์มาน่าจะขายลำบากโดยต้นทุน1ละแล้วก็เทรนด์ของคนไทยด้วยโอเคดูคำถามต่อนะครับไม่ค่อยเห็นเฮดดีนะฮะเดวิสันฮาร์เลย์เดวิสันบอกตรงไม่ค่อยถนัดครับผมอยากเล่นนะฮาร์เลย์แต่บอกตรงมีมาเป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่ที่มีมามันอยู่นานอ่ะผมเลยมันไม่อารมณ์เหมือนพวกรถสปอร์ตหรือพวกดูคาติคือไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับมันดีแต่ผมขายไม่เป็นอาจจะขายไม่เป็นหรือพรีเซนต์ไม่เป็นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเลยกลายว่าฮาร์เลย์มีเป็นพักๆแต่ก็ไม่ผมยังไม่ค่อยถนัดบวกกับว่าตอนนี้เมืองไทยกำลังจะโรงงานฮาร์เลย์เดวิสันเองจะมาตั้งโรงงานอยู่ที่เมืองไทยด้วยนะครับราคามันยังผมบอกตรงยังไม่กล้านะครับยังไม่กล้าเอาแต่จริงมีร้านที่เป็นฮาร์เลย์ด้วยกันร้านฮาร์เลย์ที่เป็นบิ๊กไบค์เยอะนะครับที่ทำแต่ฮาร์เลย์เลยลองดูตรงนั้นได้แต่ผมบอกตัวผมยังไม่ถนัดนะครับอยากจะลองทำเหมือนกันเคยลองทำแล้วแต่ไม่ค่อยตอบโจทย์ผมเท่าไหร่เอาว่าดูกันไปครับอนาคตไม่แน่ผมก็ทำของผมไปเรื่อยนะครับ1199ยังไม่มีนะครับตอนนี้ก็เลยตอนนี้ไม่มีเลย KTM ไม่มีเลย BN 600ไม่มีนะครับ R3 มี R3 มีนะครับ Ninja 650มี CB 650เดี๋ยวมีเข้ามา470ไม่มีนะครับอยากดาว M821 Monster 821ทำงานฟรีแลนซ์แต่เงินเข้าบัญชี 50,000 เอา 15,000 ทุกเดือนตลอด1ปีอายุ22ดาว 200,000 ได้ไหมขอคนค้ำ1คนครับได้ขอคนค้ำ1คนเพราะว่าฟรีแลนซ์เนี่ยขอคนค้ำแน่นอนนะครับในกรณีที่ลูกค้าเป็นฟรีแลนซ์อย่างบางทีเนี่ยผมจะเจอนะครับลูกค้าเป็นนายแบบเป็นช่างถ่ายรูปโอเคช่างถ่ายรูปเงินน่าจะเข้ามาแบบเป็นหลักพันเลยแต่พวกนายแบบเนี่ยเงินจะเข้าบางทีแบบ 2-3 เดือนเข้าทีแต่เข้าทีแบบ 6-7 หมื่นอย่างนั้นนะอาจจะจัดยากหน่อยเป็นไปได้พยายามทำให้เงินมันเข้าให้ได้ทุกเดือนนะครับและให้มันใกล้เคียงกันอาจจะทำให้จัดไฟแนนซ์ง่ายนะครับMT07 ติดจองไปแล้วนะครับลูกค้า R3 มี R6 ไม่มี CBR 600 RR ไม่มีนะครับ R3 มี Z800 มี3คัน Z1000 เงินเดือน 22,000 ออก Z1000 ได้ไหมดาวเยอะได้ครับแต่ถ้าดาวขั้นต่ำอาจจะผมว่าจะหนักลูกค้าไปหน่อยครับถ้าถามผมนะ Tion P100 มีนะครับอ๋อพี่เต้ยรู้จักกันนะครับ T100 มีนะครับพี่เตยมี T100มีทัตตันลองดูหน้าเว็บได้นะครับ www.dbigbike.com CB650F เดี๋ยวมีเข้ามา CBR CB เดี๋ยวมีเข้ามา CB CBR ผมมีเข้ามาทุกอาทิตย์นะครับบอกตรงเลยแต่ต้องใช้ความไวนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่มาปุ๊บจองปั๊บทุกทีเลยกระแส CB650 ค่อนข้างมาแรงนะครับร้านอยู่แถวไหนแถวเดอะมอลล์บางแคนะครับเส้นวงแหวนกาญจนา796มีเหมือนเคยนะครับ
S2R 796ประกอบนอก796ประกอบไทย795ไม่มีอย่างเดียวคือ696กับ797นะครับนอกนั้นมีหมดยินดีครับพี่เตยลองเข้ามาดูได้ลองเข้ามาดูได้ทีร้อยมีผมอาจจะมีตอนนี้กำลังคุยอยู่นะครับผมจะไปเหมารถนะครับไม่บอกดีกว่าเอาไว้จะติดตามกันแต่ย้ำเปย์ว่าคลาสสิกครับยี่ห้อคลาสสิกมีรุ่นชื่อว่าบ็อบเบอร์กับสแคมเบอร์นะครับลองดูอาจจะได้เห็นนะครับลองดูนะครับติดตามกันผมรถเข้ามาเรื่อยๆอยู่ละสำหรับคนที่เข้ามาอย่าลืมกดแชร์กันรัวๆนะครับผมจะได้เช็คฟีดแบคด้วยว่าชอบกันหรือเปล่า FC ร้านนี้เลยขอบคุณมากครับคุณเอกลินบอก FC เงินเดือน 18,000 ออก CB 650ได้ไม่ได้ครับขอดูที100อ่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกทีแล้วกันนะครับที100ก็ทักตั้นผมมีสำหรับคนที่ดูติดตามทาง YouTube เอ้ยทาง Facebook เนี่ยผมมี YouTube Channel ด้วยนะครับพยายามผมทำคลิปรถอยู่หลายคันแล้วเอาไปลองวิ่งแล้วก็เอาว่าพูดถึงฟีลนี้ตัวเองรู้สึกนะครับไม่อยากใช้คำว่ารีวิวมากเท่าไหร่เขินๆเหมือนกันแต่โอเคต้องใช้คำว่ารีวิวในหัวข้อเพราะว่าคนจะได้เสิร์ชหาง่ายนะครับไอเรายังไม่ได้เซียนขนาดนั้นแต่โอเคจะพยายามทำให้มากที่สุดนะครับเอารถไปลองวิ่งแล้วก็พูดฟีลดูว่าอารมณ์เป็นไงลองไปดูได้นะครับทาง YouTube Channel D Big Bike นะครับตอนนี้เอาว่าเข้า YouTube ผมว่าเสิร์ชเกี่ยวกับรุ่นรถอ่ะในหลายรุ่นที่เป็นรถในตลาดเมืองไทยผมว่าน่าจะเจอ Channel ผมแหละเพราะว่าผมลงมันเกือบทุกรุ่นแล้วแหละตอนนี้นะEspana R มีสีดำนะครับ R1 ไม่มีนะครับยังไม่มีZ900ยังไม่มีนะครับถ้าสังเกตเนี่ยที่ผมลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆแต่บางทีเนี่ยโอเคตอนนี้เข้ามา4ท่าน2เจ้านะครับบางทีเนี่ยผมจะเจอถ้าช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวบ่ายๆเย็นๆนี่แหละมาพร้อมกันทีนึง 4-5 เจ้านะครับแล้วเจ้าละ 4-5 คนเดินกันแทบว่าจะไหลชนไหลกันแล้วบางทีเราอาจจะดูแลไม่ทันกันต้องขออภัยด้วยสำหรับกรณีที่ลูกค้ามาดูรถเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยโอเคทุกคันเนี่ยผมจะมีป้ายบอกหมดแหละนอกจากไอ้ป้ายห้ามคอมนะ นอกจากป้ายมันจะมีป้ายพวกราคาตารางผ่อนจะมีลงไว้นะครับเนี่ยจะมีในทุกคันนะครับเนี่ยสามารถดูด้วยเซลสวิตช์ดูด้วยตัวเองเบื้องต้นได้นะครับในกรณีถ้าจะถามอะไรเดินเข้ามาถามได้เลยบางทีเนี่ยลูกค้าเนี่ยผมจะเจอบ่อยนะครับแรกๆผมจะยืนประกบเลยนะให้คนยืนประกบแต่ปรากฏว่าโอเคเข้าใจบางคนผมในบางคนนะครับบางคนคือมาดูมาหาข้อมูลก่อนแล้วเราไปยืนเหมือนไปยืนกดดันนะครับเลยกลายเป็นว่าโดนด่าในเฟซในคอมในไอ้นี่อีกในคอมเมนต์มาอีกนะครับว่าทำไมต้องมายืนกดดันลูกค้าขนาดนี้เอาว่าโอเคถ้าถากถามอะไรเดินเข้ามาถามไปเลยนะครับปกติจะมีน้องผู้หญิงคนนี้มีอะไรเข้าไปถามเขาได้โดนตัวเขาจะเป็นคนประกบนะครับแต่โอเคถ้าดูแล้วฟีลว่าประมาณว่าดูหรือบอกเลยว่าโอเคไม่เป็นไรเก็บข้อมูลก็ไม่คือถ้าไม่อยากโดนกดดันในการเดินเข้าไปใกล้นี่ก็บอกได้นะครับก็ดูด้วยตัวเองได้แล้วถ้าจะถามอะไรเดินเข้ามาถามร้านเก่าพี่ใช่อยู่รัศดาป่ะซอย3หรือเปล่าที่ขายรถพวกรถเก๋งใช่ครับตอนนั้นขายพวกรถยนต์นำเข้าอยู่รัชดาแต่ตอนนี้เป็นเชฟโรเลตเลยมึงถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นนะครับมีช่วงนึงจริงๆผมทำบิ๊กไบค์มานานแล้วละตั้งแต่ปี2005สมัยวัดดงมูลเหล็กนะครับไม่รู้ใครทันบ้างปี2005นะครับตอนนั้นอยู่จรัญปากซอยวัดดงมูลเหล็กนะครับจะมีพวกซูเปอร์โฟร์ SR Dex Star นะครับเยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีละเทรนด์มันเปลี่ยนไปละรถบิ๊กไบค์ทะเบียนแท้ในศูนย์ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เล่นจับตรงนี้แหละเอาว่าโชว์เนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวผมตอนนี้ผมกำลังไปเช่าเพิ่มอีกล็อกนะครับเพื่อว่าจะย้ายไอโซนรถเซอร์วิสเนี่ยไปอยู่อีกล็อกนึงแล้วเดี๋ยวผมจะจอดรถที่ตั้งใจไว้นะในร้านนี้จะจอดให้ได้อย่างน้อย550คันนะครับที่ตั้งใจไว้นะแต่ตอนนี้100คันมันแน่นละเอาว่ามาดูจะพยายามหาให้เป็นหลากหลายที่สุดนะครับพี่เตยบอกทันร้านเก่าสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาบางคนอ่ะบอกทีแล้วกันนะครับบางคนจะเห็นป้ายห้ามคอมนี่ตกใจนะครับคือผมไม่ได้ซีเรียสนะครับคืออยากจะคอมได้ไม่ว่าแต่เพียงแต่ถ้าจะคอมแนะนำว่าให้เรียกเจ้าหน้าที่นิดนึงหรือเรียกช่างก็ได้ให้มาช่วยประคองรถนะครับเพราะล่าสุดมีมาแล้วนะครับคอมเองโดยพลการและทำรถผมล้มนะครับผมนี่แทบกีดแต๋วแตกออกไปรับวิ่งไปรับรถไม่ทันนะเพราะว่ารถมันล้มแล้วมาพาดอีกคันนึงนะครับดีไม่เป็นรอยนะแล้วสุดท้ายลูกค้าก็เดินหน้านิ่งขึ้นรถกลับบ้านไปเลยนะครับอย่าถ้าจะคอมผมไม่ว่านะคอมถ่ายรูปก็ไม่ว่านะครับเพียงแต่รบกวนนิดนึงเรียกเจ้าหน้าที่เพื่อมาช่วยประคองรถนะครับดีกว่าเพราะถ้าสังเกตเนี่ยผมจอดเนี่ยล้มคันนึงมีสิทธิ์โดมิโนได้นะครับ
แล้วคนที่พูดไม่ออกคือผมเองนี่แหละซาเด็ก10ตามนิดนึงผมอาจจะมีเข้ามานะมีคุยๆอยู่วัน2วันนี้แหละซาเด็ก10นะครับรถใหม่ไม่เยอะด้วยใช้มือเดียวนะครับลองดูตามดูผมซื้อรถเข้าทุกวันนี้จีบอยู่ทุกสายนะครับผมจะมีสายผมจะมีคนวิ่งอยู่ตลอดเวลาเอาว่ารถเนี่ยขอให้สวยผมสู้ราคาแล้วเอามาขายนะครับในราคาที่ไม่แพงมากติดตามกันติดตามกันหน้าเว็บจะมีลดลงเรื่อยๆแหละหน้าเว็บผมไม่เคยปล่อยว่างไม่อัปเดตนะครับนอกจากผมหนีไปเที่ยวกับทางครอบครัวจริงเนี่ยอาจจะมีนิ่งบ้างแต่ถ้าเกิดปกติถ้าทำงานปกติเปิดร้าน7วันเนี่ยอาทิตย์ถึงอาทิตย์อัปเดตหน้าเว็บทุกวันนะครับ www.dbigbike.com ลองเข้าไปดูได้ซับ800มี3คันนะครับเดวิลมีเฟรนลิฟต์2คันนะครับแต่เดี๋ยวจะมีตัวไฟกลมเป็นตัวก่อนเฟรนลิฟต์เข้ามาผมซื้อเข้าเรื่อยๆนะครับดูคติเอาว่าซื้อไม่อั้นอยู่ละเดวิลนะครับมันติดซาดา R3 มีนะครับมี Z800 มีนะลูกค้าเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับช่วงตอนนี้เที่ยงแหละเดี๋ยวสักบ่ายนึงบ่ายโมงนี่แหละผมจะอาจจะไม่ได้ทำอะไรแล้วต้องคุยลูกค้าที่ร้านมีรถสัมปทานบิ๊กไหมไม่ทำครับรถไม่มีทะเบียนตอนนี้ไม่ทำเลยครับไม่ว่าจะมีสัมปทานบิ๊กหรือไม่มีเอาว่าถ้าไม่มีทะเบียนผมไม่ทำเลยตอนนี้อันตรายครับCBR พันปีอะไรดูหน้าเว็บอีกทีหนึ่งผมจำไม่ได้อะไรเลยเป๊ะๆนะครับว่าปีอะไรหน้าเว็บผมจะมีลงนะครับ CBR พันดับเบิลอาร์คันนี้มีท่อโยชิมุระนะครับเดี๋ยวอาจจะมีสีขาวเข้ามาอีกคันหนึ่งนะครับมีคันแต่งรถมือสองมาจากศูนย์แปลว่าอะไรก็ไอที่เห็นในร้านเนี่ย 99% ดีกว่าเป็นรถที่มือแรกซื้อมาจากศูนย์หรือตัวแทนของเมืองไทยนะครับอย่างดูกติก็จะเป็นรถของดูกติไทยแลนด์ฮอนด้าก็จะเป็นพวกฮอนด้าบิ๊กวิงนะครับยามาฮ่าไรเดอร์เอาว่ารถศูนย์น่ะคาวาซากินี่ศูนย์เขาเยอะมากมีหลายชื่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวเนี้ยคือเป็นรถที่ว่ามือแรกเนี่ยซื้อมาจากศูนย์แล้วก็อาจจะปล่อยในที่นี้คือขยับรุ่นซึ่งเจอบ่อยนะครับบางทีขยับรุ่นตัวเล็กมันเล็กไปตามเพื่อนไม่ทันเลยขยับรุ่นนะครับก็จะหามือสองผมนี่แหละจะเป็นคนไปช้อนรับนะครับบางทีลูกค้าจะชอบมาพูดว่าเนี่ยไปเอารถมาจากไหนเยอะแยะประมูลมาหรอบอกได้เลยในร้านประมูลไม่เยอะงี้แล้วครับผมซื้อรถจากรถที่วิ่งได้อยู่นะครับเพราะในร้านประมูลจริงๆอ่ะหรือพวกรถยึดเนี่ยมันมีแต่ผมไม่เอานะเพราะว่าเคยไปดูเหมือนกันรถมันต้องมาทำนะครับแล้วเราบางทีไม่ขี้เกียจมานั่งทำอ่ะไอเราชอบซื้อแล้วมาถึงล้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คระบบทั่วไปแล้วตั้งขายได้เลยนะครับง่ายกว่าแต่ถ้าต้องมานั่งซ่อมต้องมานู่นมานี่ปวดหัวครับแล้วเราซื้อรถเยอะแล้วขายเยอะทำงี้ประสาทกินมาดิเลยรถที่มันสวยแล้วครับรถสวยยังไงมันก็ขายด้วยตัวมันเองไอ้รถที่มันต้องทำเนี่ยมาร์จิ้นมันเยอะนะแต่ผมไม่ชอบผมชอบเนี่ยไงรถเนี่ยบางทีบอกเห็นเดือนนึงผมถ้าดูตาม Facebook ผมขายปล่อยรถเอาว่าเฉลี่ยวันนึง 2-3 คันกับทุกวันนะครับขายเยอะกำไรไม่ได้เยอะแต่โอเคเราเน้นยอดเยอะนะครับมันก็ถั่วกันไปหาเลดเดวิสันไอออน883ยังไม่มีนะครับ SR ยังไม่มี Z900 ยังไม่มี MD07 ติดจองไปแล้วเดวิลมี2คัน CBR มีคันนึงTNT 300S ยังไม่มีนะครับแต่ TNT 300ธรรมดาก็ติดจองมาได้มอนสเตอร์เมื่อกี้เสียงคอนะครับ795 796 Box Desk Module ที่เป็นเครื่องท่อออกตูดอย่างเงี้ยผมยังคงชอบสไตล์โทนเสียงมันนะครับไม่เหมือนรถค่ายอื่นจริงๆเครื่องมันองศา90เหมือนกันแต่ท่อเลย์เอาท์ไกวานวางท่อผมว่ามอนสเตอร์โฉมเนี้ยเป็นท่อที่เลย์เอาท์วางท่อมาพอที่สุดนะครับเสียงมันจะตุบๆๆๆหน่อยเวลาเดินเบาดูแล้วแบบเหมือนไม่นิ่งไม่เนียนเป็นเอกลักษณ์นะครับเนี่ยเพื่อเราวิ่งเนี่ยไม่รู้ได้ยินเสียงกันหรือเปล่านะครับเสียงไอ้796คันนะเดี๋ยวรถทุกคันผมจะให้ช่างลองก่อนส่งมอบนะครับพยายามจะเช็คให้ดีให้มากที่สุดนะครับเพื่อลูกค้าออกไปจะได้ไม่มีปัญหาแต่ถามว่าจะบอกว่าไม่มีจะมีปัญหาไหมผมจะบอกเลยรถมันต้องมีปัญหาครับเอาว่ามีปัญหาแล้วเรามาดูแลกันแล้วกันว่าทำยังไงโอเคตอบคำถามต่อนะครับเรื่องราคารบกวนดูที่หน้าเว็บได้เลย www.bigbike.com นะครับมีราคารายละเอียดตารางผ่อนครบเลยที่ไม่บอกไม่ใช่ว่าหยิ่งผมจำไม่ได้ครับรถ100คัน CB650 เดี๋ยวมีเข้ามาอาทิตย์หน้านะครับมีคนมาขอดูสตาร์ทฟังพอดีนินจา300นะครับ2017ท่อเดิมนะครับ47 821มีนะครับรถอายุเกิน3ปีประกันรับทำไหมส่วนใหญ่ไม่รับนะครับ
รถมือ2เนี่ยหาประกันชั้น1ทำยากมากแต่ถ้าเป็นพวก2พัทหรือ3บวกแล้วอะไรพวกเนี้ยยังพอทำได้นะครับแต่ถ้าชั้น1อ่ะยากแต่ถ้ารับทำก็โคตรแพงนะครับแพงชนิดที่ว่าซ่อมเองก็ถูกกว่าเอาตรงๆ300ตอนนี้ติดจองหมดเลยยังไม่มีมาเพิ่มนะครับร้านอยู่แถวเดอะมอลล์บางแคช่วงไหนผมอยู่เส้นวงแหวนกาญจนาครับถ้าออกจากถนนบรมราชชนนีมุ่งหน้าไปเดอะมอลล์บางแคผ่านจรัญ13จะเจอปตท.นะครับพอเจอปตท.ผมอยู่ถัดจากปตท.เลยในตลาดรถยนต์ดีๆนะครับ821นะครับ821ตัวนี้เป็นตัว Performance มีท่อนะครับท่อกล่องกองมอนเตอร์1000 S ส่งมอบไปแล้วครับแต่ตอนนี้มี1200ธรรมดานะครับลูกค้าเต็มร้านเลยตอนนี้อีกไม่นานไปจัดที่ร้านได้จัดไปนะครับมันติดสตาร์ด้าเริ่มดาวเท่าไหร่ฟรีดาวครับถ้าตัวโฉมเก่านะแต่ถ้าโฉมปัจจุบัน 69,000 ฟรีประกันฟรีจดทะเบียนนะครับลองมาดูได้มี2คันหมดแล้วหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นรถเดโมยังไม่จดทะเบียนนะครับจดทะเบียนเป็นชื่อลูกค้าชื่อแรกแล้วก็ได้ดอกเบี้ยเรทเดียวกับรถใหม่คือ 3.5 ไม่มีแวตนะครับ อยากเห็น S 1000 Naked อ่ะเดี๋ยวพามาดูทีละกันหน้าตาแปลกๆนะดูในรูปหรือว่าดูในอะไรอ่ะแต่คันจริงผมว่าสวยนะคันจริงผมว่าสวยเลยแหละแต่เพียงแต่มันผมว่าในรูปเนี่ยถ้าดูในรูปเอ่ยหรือว่าในที่เขาโปรโมทผมว่ายังรู้สึกแปลกๆหน้าแปลกๆดีไซน์แปลกๆแต่คันจริงผมว่ามันสวยนะพอเรามาได้เห็นมิติหรือว่าดูรถจริงๆอ่ะดูแล้วเออว่ะมันโดดเด่นเลยนะครับในตัว S 1000R เดี่ยวหน้าตาแปลกดีดูในรูปไม่ค่อยสวยแต่คันจริงดูแล้วมีเสน่ห์รวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินไฟหน้าข้างนึงเป็นโปรเจคเตอร์นะครับอีกข้างนึงเป็นไฟมีไม่แน่ใจว่าข้างในไฟสูงข้างในไฟต่ำนะเดี๋ยวไว้ทำคลิปรีวิวให้ดูอีกทีนะครับแต่ตัวที่ชอบเนี่ยที่ผมเห็นแล้วตกใจเลยนะได้โชว์ไฟฟ้าเหมือนในตัว WR เลยนะครับหรือใน HP4 นะครับตอนแรกเห็นอ๋อมันคือเจ้า S 1000R มาถอดเปลือกแล้วก็ถอดของออกไม่มีควิคคลิปเตอร์ไม่มีอะไรนึกว่าออปชันจะไม่ไอ้นี่นะครับนึกว่าออปชันจะเฉยๆแต่พอมาเจอโชว์ไฟฟ้าชุดนี้นี่แหละบอกได้เลยว่าใช้แล้วจะติดใจวันที่ร้านเปิดไหมเปิดทุกวันนะครับอาทิตย์ถึงอาทิตย์โอเคก็วันนี้ผมไลฟ์สดไม่แน่ใจว่ากี่นาทีแล้วนาทีมันไม่ขึ้นก็เราคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่หาบิ๊กไบค์มือ2อยู่ลองมาดูได้นะครับที่ร้านดีเจริญยนต์สามารถดูราคารายละเอียดตารางผ่อนทุกอย่างที่อยากทราบส่วนใหญ่ผมลงไว้หน้าเว็บชัดเจนนะครับลองไปดูได้ www.bigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับค้นหาคำว่า Big Bike เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้เดี๋ยวจะเจอเว็บไซต์ร้านที่เจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับโอเคงั้นวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนละกันเที่ยงละขออนุญาตไปทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยววันหน้ามีเรื่องราวอะไรดีๆผมมาอัปเดตเรื่อยๆมันเคยนะครับยังไงคนที่เพิ่งเข้ามาอาจจะตกใจว่าอะไรวะเข้ามาแล้วไปละเดี๋ยวดูย้อนหลังได้ Facebook สามารถดูย้อนหลังได้นะครับในขณะที่ผมกดปิดคลิปตัวนี้แหละก็ไงอย่าลืมแชร์กันรัวๆเลยนะครับยังไงวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ